โหนกระแสแต่ช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรและหมวยอริสรากำธรเจริญค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีครับเจสซี่ใช่ครับเรื่องนี้ทางคุณแม่ของเจสซี่พร้อมกับพี่ชายมาร้องที่ทนายรณรงค์เลยคือตอนแรกนะพี่หมวยที่ติดต่อเข้ามานะคือลูกชายเนี่ยโดนหลอกเอาเงินไป 890,000 ค่ะเราก็คิดว่ามีแค่นี้ตกใจจำนวนเงินละ 890,000 ตกใจจำนวนเงินละ 890,000 แล้วลูกหายไปแต่พอแม่ขี่มอเตอร์ไซค์จากพัทยามาหาที่มูลนิธิผมเนี่ยอ๋อลูกชายเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับลูกบ้านนู้นที่ชื่อน้องพิมพ์เสร็จปุ๊บพอเลิกกับน้องพิมพ์แม่มาดามหัวใจต่อคุณกันมาดามหัวใจต่อแล้วพากันหนีไปอยู่ด้วยกัน3คนไม่กลับบ้านเกือบจะเป็นเดือนทางคุณแม่พร้อมกับพี่ชายก็มาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะลูกชายก็คือน้องเจสซี่ค่ะเรียนอยู่ชั้นม.4คุณแม่แต่งงานกับสามีชาวไอซ์แลนด์นะคะคุณมาร์ตินแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนแม่เดินทางมากับพี่ชายคนโตก็คือดีแลนดีแลนเจสซี่เป็นคนดองหายไป2อาทิตย์กว่าๆยังไม่กลับบ้านเลยถูกต้องครับแล้วเรื่องความสัมพันธ์ของลูกชายอะค่ะก่อนหน้านี้ลูกชายมีแฟนก็คือน้องพิมพ์อายุ16ปีเรียนอยู่ด้วยกันแล้วปรากฏว่าคบๆกันไปมีปัญหาแต่ระหว่างที่คบกันเงินจากบัญชีของพ่อซึ่งทางเจสซี่เป็นคนถือบัตร ATM คืออย่างนี้พ่อเนี่ยไว้ใจเจสซี่มากก็เลยให้เจสซี่เนี่ยคอยไปเช็คซิว่าเงินบำนาญของพ่อเนี่ยเข้ามาในบัญชีไหมคือชาวต่างชาติเนี่ยนะครับพี่หมวยเขาจะต้องมีเงินในบัญชีนิ่งๆไว้ 800,000 บาทสำหรับเอาไว้ต่อวีซ่าในแต่ละรอบของเขาทีนี้ในเงินบัญชีนี่แหละคือบัญชีที่ต่อวีซ่าของพ่อปรากฏว่าลูกชายเนี่ยช่วงที่ผมใช้คำว่าอะไรดีนะกำลังคบหากับน้องพิมพ์ก็เข้าใจว่าผู้ชายมันก็ต้องสายเปย์ใช่ไหมเขาเปย์หนักมากอะค่ะผมมานั่งคำนวณดูว่าเจสซี่เปย์ดึงเป็นแสนน่ะค่ะเป็นแสนน่ะที่เปย์ให้นะเงินพ่อเนี่ยที่เตรียมไว้ 800,000 บาทเนี่ยสุดท้ายมาเดือนเมษาปีนี้แม่ไปเช็คลมแทบจับเหลืออยู่ 13,000 ค่ะจากเกือบ 800,000 น่ะเขาก็ถามลูกเขาว่าเฮ้ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างเจสซี่ก็บอกไม่มีเงินแล้วแล้วก็ทะเลาะกับที่บ้านแล้วก็เลยออกจากบ้านมาออกมานี่ก็คือไปอยู่กับแม่ของแฟนตัวเองคือไม่ฟังไม่ผิดหรอกครับแม่ของแฟนตัวเองแม่ของพิมพ์แม่ของพิมพ์แฟนตัวเองเนี่ยอายุ16แม่ของแฟนเนี่ย33ค่ะออกมาจากบ้านเนี่ยวันที่ออกมาเนี่ยแม่ของแฟนมารับด้วยนะมารับเลยนะแม่ของแฟนชื่อการชื่อการอายุ33ปีฟังไม่ผิดก็คือเขามีอะไรกับพิมพ์อ่ะเป็นแฟนกันครับแล้วก็กับแม่ของพิมพ์ด้วยก็คือลูกสาวแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณแม่ถามเป็นคนถามแล้วผัวล่ะผัวคือคุณเบียร์คุณเบียร์มานั่งในโหนกระแสเมื่อวันก่อนค่ะคุณเบียร์ก็ช็อกเหมือนกันถึงขั้นว่าวันที่บ้านฝั่งเจสซี่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาลูกก่อนนะพี่หมวยลูกหายออกจากบ้านเป็นพ่อแม่ก็ต้องตามหาเขาก็ไปที่บ้านเบียร์เลยแล้วก็ไปบอกเบียร์ว่าเบียร์เมียพี่อ่ะเป็นแฟนกับน้องผมได้ยังไงใช้คำนี้เลยนะค่ะคือทางเบียร์เองก็บอกว่าคือเขายอมรับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวเขาก็ไม่ค่อยได้ดูแลภรรยาไม่ค่อยได้ดูแลการแล้วก็ตัวเขาก็ดื่มเหล้าด้วยก็อาจจะเป็นช่วงนั้นแต่วันที่พี่หนุ่มถามอะค่ะเหมือนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางการมีอะไรกับทางเจสซี่ไหมเพราะว่าคือทางการบอกกับเบียร์ว่าไม่ได้มีอะไรแค่กอดแค่หอมเฉยๆแค่กอดแค่หอมเฉยๆค่ะบนเตียงด้วยนะแต่อยู่บนเตียงเบียร์เขาเสียใจมากนะคะถึงขั้นที่ทำร้ายตัวเองคิดจะฆ่าตัวตายด้วยวันนั้นพี่หนุ่มเองก็เตือนสติเหมือนกันเหตุการณ์นี้ค่ะใครจะเชื่อว่าเจสซี่ไปมีอะไรกับทั้งแฟนตัวเองแล้วก็แม่แฟนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางแม่ของเจสซี่บอกว่าการต้องเอาลูกชายมาคืนถ้าไม่เอามาคืนจะฟ้องในข้อหาพรากผู้เยาว์เพราะว่าเจสซี่อายุ17ปีขณะที่เขาบอกว่าเขาไปแจ้งความที่ตำรวจสภ.หนองปือตำรวจบอกว่าคือแบบนี้มันแจ้งความไม่ได้หรอกลูกคุณก็มีสมองมีขาเดินตามเขาไปเองมีแขนมีขาสามารถจะไปไหนเองได้ค่ะทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันแม่เขาเนี่ยนะถือประจำวันมาให้ผมประมาณ7ฉบับพี่หมวยทำได้แค่นั้น7ฉบับแปลว่าแกขึ้นลงพักไป7รอบเป็นอย่าง
ต่ำแล้วอะเพื่อตามลูกชายเขากลับคืนจนเขาไม่ไหวแล้วไงเขาก็ต้องพยายามติดต่อหาใครที่จะไปช่วยเขาได้เขาก็มาหาเราเราก็เลยบอกเดี๋ยวช่วยตามให้คืนก่อนที่พี่หมวยรู้ไหมคืนก่อนเขาจะมาหาผมเนี่ยท่านพุ่มกลับโทรมาหาเลยนะว่าทำให้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวก่อนจะเป็นข่าวเนี่ยตำรวจรู้ก่อนแล้วว่าจะมาคืนนั้นก็เลยบอกว่าทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่วันศุกร์ที่ผ่านมาพี่หมวยค่ะแม่เจสซี่ก็ไปแจ้งความเอาผิดแล้วนะเอาผิดการเนี่ยข้อหาพรากผู้เยาว์คุณผู้ชมเรื่องนี้มันจะซับซ้อนหน่อยมันจะมีบ้านอยู่สองหลังที่มันจะมีคดีกันไปคดีกันมาตอนแรกเนี่ยฝั่งเราเนี่ยไปได้ลูกสาวเขาค่ะลูกสาวเขาฟังดีๆนะ16ของเรา17เราเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยถือว่าเราพรากผู้เยาว์ลูกสาวเขาเราพรากเขาเขาก็สามารถดำเนินคดีเจสซี่ได้นี่หนึ่งส่วนค่ะทีนี้ทางฝั่งเราเนี่ยที่ถูกเอาเงินเอาทรัพย์สินไปเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยแอบเอาบัตร ATM พ่อไปกดใช้พ่อไม่ได้อนุญาตเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เจสซี่ก็ต้องโดนข้อหาลักทรัพย์เจสซี่ก็ต้องโดนข้อหาลักทรัพย์และพ่อแจ้งความแล้วแล้วก็ขยายผลไปต่อถึงเบียร์พิมการที่อยู่บ้านนู้น3คนในข้อหารับของโจรโดนรับของโจรเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรื่องมันแดงว่าเจสซี่กับการที่เป็นแม่ของบ้านนู้นมาได้เสียกันผัวก็เลยบอกเบียร์เนี่ยบอกทางพี่ชายของเจสซี่ว่าฉันจะฟ้องเธอเรื่องชู้แล้วมันฟ้องได้ไหมคะอันเนี้ยเขาฟ้องได้ถ้ามีหลักฐานว่าคุณไปเปิดเผยสัมพันธ์กันว่าเขามีทะเบียนสมรสพี่หมวยเขามีทะเบียนสมรสแม้ว่าจะอายุ17ทางเบียร์ก็สามารถฟ้องชู้ได้คำว่าเป็นชู้ไม่จำกัดอายุแล้วหลังจากมาออกรายการกับพี่หนุ่มอะค่ะควันนั้นจริงแล้วพี่หนุ่มได้โฟนอินคุยกับเจสซี่เจสซี่บอกพี่หนุ่มว่าอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นรอบข้างแต่ผู้สื่อข่าวของคุณพุทธอะค่ะคก็ตามไปเจอที่ห้องเช่าเขาก็อยู่ด้วยกัน3คนก็เป็นภาพห้องเช่านี้แหละค่ะก็จะเห็นมีพิมพ์ออกมามีการออกมาแล้วก็มีวัยรุ่นผู้ชายนี่นี่ดูเสื้อที่ใส่ชุดหูดใช่ไหมค่ะนี่นี่นี่สามคนนี่ปิดหน้าปิดตาด้วยปิดยันผมอ่ะค่ะจะกลัวอะไรนักหนาอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งพิมพ์กับเจสซี่เดินมาด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวค่ะแม่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีนักข่าวเลยพี่ดนนี่นี่ดูไปแล้วนี่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 อุ้ยนักข่าววิ่งตามเลยค่ะวันนั้นพี่ดนบอกว่าให้เวลา6ชั่วโมงเจสซี่ต้องกลับบ้านไม่กลับบ้านถูกฟ้องการติดคุกแน่นอนเจสซี่ก็เลยบอกแม่เดี๋ยวผมกลับไปแล้วไม่ต้องเดินคดีนะจบนะจบนะเมื่อเช้ามาแจ้งหมดทุกข้อหาเลยครับค่ะไปที่สพแจ้งหมดทุกข้อหาเลยวันรุ่งขึ้นนี่นี่เจสซี่กับพ่อนั่งด้วยกันก็ไม่ได้ไม่ต้องเคยบอกต้องเทียบเองก็ไม่ได้ไม่ต้องเคยจะรอตรงนี้แหละYou tell her as a woman to go home to a bed. They want me to bed. You go, your brother's going to beat the shit out of him. Get out. I'll go out when your sister comes, all right? Go. Okay, you want me to go outside? I want you to sit here. พ่อก็ทะเลาะกับแม่นะคะให้พี่รอนสรุปว่าคดีนี้ได้บทเรียนอะไรบ้างคะอย่างแรกนะครับลูกเขาหลานเขาถ้าอายุไม่ถึง18แม้เขาจะสมัครใจไปอยู่กับเรามีโอกาสถูกดำเนินคดีฐานพรากผู้เยาว์ได้เพราะกฎหมายบอกเลยเด็กยอมไม่ยอมเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ถ้าเอาไปเพื่ออนาจารกอดจูบบนเตียง ไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับค่ะพักกันดูเดียวนะคะช่วงหน้ากลับมากับผลกระแสแต่เช้าค่ะกลับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะหลังจากหลบหนีมา222วันนะคะเสียแป้งนาโนดสุดท้ายจนมุมถูกตำรวจจับได้ไปจับได้ที่อินโดนีเซียที่บาหลีครับแถมจับได้เนี่ยไม่ได้เหตุผลว่าจนมุมอะไรนะทะเลาะกับสาวพอเป็นคดีตำรวจรวบตำรวจก็เลยมีการตรวจสอบพาสปอร์ตจนสุดท้ายเป็นคดีความจับและส่งกลับมาไทยค่ะนี่เป็นวินาทีที่ทางตำรวจอินโดเข้าไปจับแล้ววิธีการของเสียแป้งก็คือปลอมเป็นคนใบ้เป็นชาวอาเจแล้วตอนที่ถูกจับอะค่ะตำรวจก็พยายามถามเขาก็พูดไม่ได้เนียนเนียนค่ะเรียกว่าเนียนนี่คือวินาทีที่ถูกจับเลยนะคะวิชาประหารเจกันPerancis. Perancis atau orang mana? Mak mana? Kenapa? Ingat tak? Telepon pemilik.
จับได้ 11:25 นาทีวันที่30พฤษภาคมหลังจากที่หลบหนีมา222วันค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะจะมีภาพเมื่อวันที่6พฤษภาคมเป็นกล้องวงจรปิดคือพอเขาหลบหนีไปเขาไปอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งที่เมดานของอินโดนีเซียแล้วคลิปนี้เป็นผู้หญิงที่วิ่งออกมาแล้วก็ไปทางบันไดหนีไฟหลังจากนั้นจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาคนนี้คือเสียแป้งนาโนดค่ะนายชวลิตทองด้วงวิ่งมาเสื้อผ้าก็ยังใส่ไม่เรียบร้อยมาดูไปทางบันไดหนีไฟอันนี้ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยมากดลิฟต์แล้วก็หายไปจากหน้ากล้องท่าทางลุกลี้ลุกลนมากค่ะจากคลิปนี้ค่ะตามรายงานของชุดสืบก็คือผู้หญิงในภาพเป็นคนอินโดนะคะมาหาเสียแป้งที่คอนโดแห่งนี้วันที่เกิดเหตุก็คือมีปากเสียงกันแล้วมีการทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงก็เลยหนีออกมาพลเมืองดีที่อยู่ที่คอนโดแห่งนี้แจ้งตำรวจว่ามีการทำร้ายร่างกายกันตำรวจมาตรวจสอบก็เป็นคนร้ายที่หลบหนีที่ทางการไทยต้องการตัวแต่จังหวะนั้นค่ะเสียแป้งก็ไปเที่ยวที่บาหลีคือใช้ชีวิตค่อนข้างสบายเขาคิดว่าไม่มีใครตามแล้วค่ะเขาก็เลยไปเที่ยวที่บาหลีแล้วก็ไปมีเรื่องไปทะเลาะกับผู้หญิงแล้วมีการทำร้ายร่างกายสุดท้ายถูกจับนะคะเอ็นเกมตอนที่ถูกจับเนี่ยตำรวจก็ให้ถอดเสื้อด้วยเพื่อจะดูว่าใช่แป้งนาโนดตัวจริงไหมทางพี่ชายที่อยู่ที่พัทลุงบอกว่าพอเห็นรอยสักนี่คือน้องชายเขาบอกรอยสักเนี่ยสักไว้ให้ใครก็จับไม่ได้นะพี่หมวยเหรอคะนี่เขาบอกเขาสักไว้ให้ใครก็จับไม่ได้นะแต่ตอนนี้จับได้แล้วอะค่ะ ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมส่งตัวกลับมาที่ไทยส่งเข้ามาได้แต่คนก็ถามเยอะว่าไอ้ส่งมาเนี่ยจะมีชีวิตรอดไหมเพราะก่อนหน้านี้เสียแป้งเนี่ยพูดเรื่องสวยไว้เยอะในภาคใต้ค่ะเราก็ต้องมาดูซิว่ากลับมาไทยจะมีข้อมูลเด็ดๆที่จะแฉวงการไหนๆที่เก็บสวยหรือเปล่านี่รอดูกันอยู่ค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของคุณลุงแท็กซี่ที่เก็บทองได้โชคดีใช่ไหมโอ้49บาทนะคือโชคดีถ้าเก็บแล้วเอาไปคืนตอนแรกเนี่ยเจ้าของเขาจะให้แสนหนึ่งถ้าเกิดเอาไปคืนได้แสนหนึ่งเลยทำไมไม่เอาไปคืนล่ะอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกลุงบอกว่าพอเก็บได้แล้วไม่รู้ว่าเป็นทองจริงทองปลอมก็เลยลองเอาไปขายดูอันเหรออันนะขาย2บาทอันนะอ่ะขายแล้วได้เงินมาแล้วรู้ยังว่าของจริงของปลอมอ้าวถ้าขายได้มันก็ต้องของจริงมันก็ต้องของจริงแล้วแล้วทีนี้ลุงไม่คืนลุงก็เลยไม่ได้แสนหนึ่งแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยโอ้ค่ะดูคลิปภาพจากกล้องจอปิดนะคะอันนี้เป็นแท็กซี่ของลุงแท็กซี่ของลุงเนี่ยมาจอดเพื่อจะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะค่ะคือกรุงเทพเนี่ยกล้องมันเยอะค่ะตอนจังหวะทองหล่นกระเป๋าหล่นเขายังเห็นเลยเห็นตอนที่ทางป้าไพรินทำตกด้วยแล้วก็จะมีรถเก๋งคันนึงขับมาเกี่ยวไปใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะลุงมามอเตอร์ไซค์ไหมค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งเกี่ยวไปแล้วพอลุงขับแท็กซี่มาจอดนะเดี๋ยวจะมากินก๋วยเตี๋ยวไอ้ที่วงนั้นคือกระเป๋านะแต่มันเห็นแค่นั้นค่ะลุงเดินไปค่ะแน่แน่พลเมืองดีกำลังเดินไปหยิบของหล่นครับพี่หมวยเวลาเราเห็นของหล่นในถนนจะมีพลเมืองดีไปเอาออกให้เผื่อคันอื่นจะมาเฉี่ยวชนมองแง่ดีมองแง่ดีค่ะหลังจากลุงเอามาแล้วอะค่ะลุงก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนั้นก็น่าจะยังไม่รู้ว่าเป็นทองลุงก็คงคิดว่าของอะไรว่าหนักจังเลยเนี่ยค่ะลุงก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเขาคงมาเอาคืนละมั้งเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะตอนแรกนะลูกจ้างเจ้าของร้านทองที่เดือดร้อนนะจะโดนดำเนินคดีเองว่าเอาทองไปไหนหายได้ยังไงจนป้าไพรินป้าไพรินโอ้ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลยจนสุดท้ายอ้าวมันหล่นจริงๆค่ะตอนแรกนะคนยังคิดว่าตั้งใจให้หล่นและอีกคนมาเก็บหรือเปล่าพอไปดูวงจรปิดปุ๊บไม่ใช่และไม่รู้จักกันเลยมันหล่นเองตามธรรมชาติจริงๆแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือเจ้าของร้านทองเนี่ยก็ไปตามที่โรงพักตอนแรกบอกไม่เอาเรื่องนะใครเอามาคืนจะให้แสนหนึ่งออกข่าวกันดังมากหลายวันทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหาว่าทองอยู่ที่ไหนจนสุดท้ายทดสอบเอาไปขาย2บาทเป็นได้มา 60,000 ได้มา 60,000 ยังไม่ทันได้เอามาซื้อก๋วยเตี๋ยวทานเลยตำรวจไปรวบมาเลยเพราะมันมีวงจรปิดรวบมาพร้อมทั้งทองทั้งเงินที่เอาไปขายมา 60,000 ไม่ได้ใช้เงิน 100,000 ก็ไม่ได้โดนข้อหาลักทรัพย์อีกครับค่ะนี่ต
ตอนไปรวบตัวนี่ก็คือขับแท็กซี่อยู่เลยนะคะในพื้นที่ของสน.นางเลิ้งแล้วก็ตามกลับไปที่บ้านนี่ไปค้นที่บ้านนี่เอาแล้วนะฮะจำไว้เก็บของตกหล่นมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งถ้าอยากได้เป็นเจ้าของเจอของตกหล่นเอาไปแจ้งความกับตำรวจ1ปีไม่มีใครมาแสดงตัวของสิ่งนั้นจะเป็นของของคุณแต่ถ้าคุณเอาไปใช้เองเขาตามหาอยู่นั่นคือลักทรัพย์นั่นคือยักยอกทรัพย์อยากได้ของของเขาต้องสุจริตครับค่ะเก็บได้แจ้งความก่อนเลยแจ้งความแล้วรอ1ปีรอลุ้นรอลุ้นพักกันดูเดียวนะคะช่วงหน้ากลับมากับโหนกระแสแต่เช้าค่ะกลับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะดูกระแสนี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องหนี้สินว่าใครกู้นอกระบบบ้างแต่อันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับจากเงินหมื่นเดียวกลายเป็นจ่ายหนี้ไป2ล้าน6ยังไม่จบอีกค่ะแล้วกู้มาตั้งแต่ลูกเรียนป.1โอ้กู้มาจ่ายค่าเทอมให้ลูกลูกบวชแล้วมั้งตอนนี้ 10,000 บาทลูกเรียนจบแล้วอะค่ะลูกบอกว่าสงสารแม่แม่ส่งดอกตลอดแล้วเงินต้นมันไม่ถูกตัดไปเลยส่งมา12ปีอะค่ะเนี่ยค่ะรังสิตกู้เงิน 10,000 มาจ่ายค่าเทอมลูกตอนป.1ผ่านมา12ปีจ่ายดอกไปแล้ว2ล้าน6วันไหนไม่มีเงินดอกก็จะทบต้นไปเรื่อยๆโหดมากโหดมากเลยคือนอกระบบนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือนอกระบบไม่ได้คิดตามอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะทางคนที่กู้คุณจูนก็บอกว่าก็คือจ่ายดอกไปเรื่อยๆอะค่ะทำงานมาขายของเสร็จก็จ่ายทางลูกสาวเห็นแม่อยู่ในสภาพนี้มาตลอดนะคะก็เลยมาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดโหนี่โหดเหมือนกันนะนอกระบบดอกเบี้ยมันสูงอะค่ะพี่รณก่อนหน้านี้ทางคุณป้าก็ไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแล้วแก้ไม่ได้หรอครับคือแต่คุณป้าไม่ยอมไปไม่ยอมไปค่ะเพราะอะไรครับคือลงทะเบียนไว้พอทางอำเภอทำหนังสือเชิญป้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าคุณป้าไม่มาก็เลยไม่ได้ดำเนินการต่อทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหนี้เหมือนกันนะคะ คือทุกคนก็สงสัยแล้วก็สงสารคุณป้าด้วยว่าเอ๊ะเนี่ยจ่ายมาแต่ดอกตั้ง12ปี2ล้าน6เงินต้นก็ไม่ลดเลยทางเจ้าหนี้บอกว่าคือทางคุณป้าจูนเนี่ยเป็นแม่ค้าแล้วป้าจูนก็ไปการันตีแม่ค้าคนอื่นด้วยไปค้ำประกันเหมือนให้มากู้เงินกับทางเจ้าหนี้ทีนี้พอแม่ค้าคนอื่นเบี้ยวทางเจ้าหนี้ก็เลยมาเอากับทางแม่จูนทางป้าจูนโหดเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าป้าจูนเป็นคนการันตีนี่นี่ถ้าเป็นหนี้ในระบบเนี่ยไปค้ำประกันนี่เขายังต้องไปฟ้องศาลก่อนนะจะมายึดอายัดทรัพย์อะไรอย่างนี้ได้พอเป็นนอกระบบนี่ไม่เขาชิ่งปุ๊บเราต้องมาจ่ายแทนเลยอ่ะเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุแต่สุดท้ายแล้วเคสนี้จบลงด้วยดีนะคะทางเจ้าหนี้ยอมยกหนี้ให้คือวันที่เป็นข่าวขึ้นมายังเหลือที่ต้องจ่ายเป็นค้างต้นอยู่คือ280,000แต่สุดท้ายแล้วเจ้าหนี้ยกหนี้ให้ค่ะป้าบอกว่าโล่งใจมากคือที่ผ่านมาแม้ว่าเจ้าหนี้จะไม่ได้มาข่มขู่แต่ว่าคือเขาจะมากระตุ้นกระตุ้นเรื่อยๆป้าก็เครียดบางวันขายของไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดหนักเพราะว่าไม่มีเงินไปส่งดอกจริงๆแล้วการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดก็คือเกินกว่า15%ต่อปีเนี่ย มันผิดกฎหมายการเรียกดอกเบี้ยมากสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้หมด แต่ที่มีปัญหาก็คือไม่กล้าไปให้เบาะแส เพราะงั้นเนี่ยมหาไทยก็ดีตำรวจก็ดีอันนี้พื้นที่รังสิตอะเพราะงั้นพื้นที่รังสิตก็ต้องมาดูนะมีความปลอดภัยยังไงบ้างค่ะหมวยได้คุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะพี่ดลเขาแนะนำแบบนี้นะคะคือความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันคือถ้าเป็นไปได้อยากให้กู้ในระบบเพราะว่าในระบบนี้ค่ะดอกเบี้ยก็จะอยู่ตามกฎหมายกำหนดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไปดูได้แต่พอนอกระบบแล้วเนี่ยค่ะดอกเบี้ยมันสูงแต่ถ้าจำเป็นต้องไปกู้นอกระบบจริงๆเดือนไหนมีเงินเยอะก็คือผ่อนให้เยอะเลยอย่าจ่ายเฉพาะแค่ดอกถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เพิ่มจ่ายไปให้หมดมันก็จะได้ตัดต้นแล้วก็ไปตัดดอกด้วยแล้วเราจะเคลียร์นอกระบบเจ้าไหนเขาบอกว่าให้พยายามจ่ายหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงไปก่อนจะได้ตัดเจ้านั้นไปก่อนแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะค่ะกลับมาดูทรัพย์สินของเราทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยวันนี้ขายได้ขายไปก่อนเลยรถขายไปก่อนวันนึงที่เรามีเงินเราค่อยซื้อมาใหม่แล้วก็กลับมาดูพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยว่าอันไหนที่มันจำเป็นต้องซื้อค่อยซื้อแนะนำอย่างนี้เขาแนะนำแบบนี้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาครับค่ะทั้งหมดนี้คือโหนกระแสแต่เช้านะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ